วัสดีไลฟ์สไตล์เอเชียไทยแลนด์นะครับอยู่กับผมต่อธนภพลีรัตนขจรและนี่คือไทม์ไลน์ชีวิตของผมวงเล็บคร่าวๆครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็น MV ที่เป็นจุดเริ่มต้นของต่อธนภพเลยเป็น MV ที่ไม่ใช่แค่ MV สำหรับชีวิตผมเป็นการทำงานที่ต้องใช้การแสดงเล็กน้อยตั้งแต่สมัยไม่เป็นการแสดงเลยเป็นผลงานที่เราไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ดันเป็นผลงานที่ทำให้พี่ยงเห็นเราและเปิดโอกาสให้ผมมีโอกาสก้าวเข้ามาในบ้านนาดาวบางกอกครับนายนานยังทำไมมาอยู่เงียบๆอ่ะเราไม่ค่อยชอบเลยอ่ะที่เธอเฟรนลี่กับทุกคนนะแต่เราแค่รู้สึกแปลกๆอ่ะเวลาเห็นเธอสนิทกับผู้ชายคนอื่นเป็นโปรเจกต์ครั้งแรกในชีวิตมั้งที่ทำให้เรามีตัวตนที่ทำให้ผมอินกับคำว่าการแสดงเป็นโปรเจกต์แรกที่ผมทำกับบ้านนาดาวด้วยชีวิตทุกวันนี้คิดถึงตอนนั้นอะคิดถึงตอนที่เราแบบไม่ได้รู้เยอะเท่านี้จริงๆมันใช้ชีวิตส่วนหนึ่งของผมมาเขียนอยู่แล้วผมแค่รู้สึกว่าไผ่เป็นจุดที่ทำให้ผมกล้าที่จะยอมรับอดีตของตัวเองแล้วผมก็รู้สึกว่าทุกคนมีอดีตหมดทุกคนเคยพลาดหมดการพลาดของคนเรามันไม่ใช่เรื่องน่าอายคือทุกคนพลาดอยู่ทุกวันหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้เรายังพลาดอยู่เลยผมก็รู้สึกว่ามันแค่ทำให้เรารู้สึกเรายืดอกและกล้าที่จะเดินไปพร้อมกับอดีตของเรามากขึ้นอุ้ยเป็นออทิสติกแล้วจะเล่นแบดได้ไงวะดูดิเชือกรองเท้ายังผูกไม่ได้เลยพวกมึงหยุดล้อพี่กูสักทีเลยวะไม่งั้นอย่าหาว่ากูเล่นนอกเกมนะกรรมการมันแกล้งครับที่พวกมันทำอ่ะไม่มีมารยาทใครเป็นช่วงที่สับสนในตัวเองโชคดีมากที่ side by side เข้ามาในชีวิตผมตอนนั้นตอน23จำได้ว่าเริ่มมีคนรู้สึกว่าเราใส่ชุดนักเรียนแล้วไม่รอดจากที่เราเริ่มมาจากการแสดงโดยชุดนักเรียนแต่พอเราทำมาเรื่อยๆความเชื่อมันเริ่มลดลงเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยโตไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเราให้เราเป็นผู้ใหญ่ได้มันเป็นช่วงชีวิตคอมพลิเคทที่ผมรู้สึกว่าตอนนั้นเราหาทางออกยากเหมือนกันจนพอมีโปรเจกต์ side by side มันแวบขึ้นมาแล้วมันเป็นโอกาสอ่ะทุกวันนี้side by side ยังเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ยอมรับว่าก่อนผมทำผมกังวลที่สุดละกลัวเราจะทำไม่ถึงมันเซนซิทีฟไปหมดเลยอ่ะเป็นโปรเจกต์ที่ผมรู้สึกว่าผมปลดล็อกเลยว่านักแสดงสำหรับผมไม่มีคำว่านักแสดงวัยรุ่นหรือนักแสดงผู้ใหญ่นักแสดงคือนักแสดงแบบ actor is actor มันแค่นั้นเลยมือฉันข้ามผ่านคืนนี้ด้วยกันไม่มีอะไรจะดีกว่านี้เวลาที่สั้นพิเศษ I just wanna get close to youแม้ว่าฉันจะคุมใจไม่อยู่ Never found someone like you ยังจำได้อยู่ผมรู้สึกว่านี่เป็นครูที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตในการเป็นอาชีพนี้นายใบนายคือครูของผมคือเป็นโปรเจกต์ที่ไม่คิดมาก่อนว่าเราจะได้ทำอะไรใน1โปรเจกต์ครบขนาดนี้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นแค่บอยแบนด์ที่เหมือนเป็นไอดอลอะในโปรเจกต์นายใบนายเราได้ทำละครที่มันเข้าไปอยู่ในใจหลายๆคนอย่างเช่นเลือดข้นคนจางรวมถึงชีวิตเนี้ยเราฝันอยากเป็นนักแสดงมาตลอดไม่เคยคิดหรอกพี่ว่าวันนึงเราจะมานั่งทำเพลงเราจะมาอยู่ในห้องอัดเราจะไปสตูดิโอเพื่อซ้อมเต้นอยู่หน้ากระจกมันเลยเป็นครูแล้วมันเลยทำให้วันที่นายบายนายมันสักเซสครับเป็นจุดที่ผมเชื่อว่าเราทั้ง9คนเคยคุยกันว่าวันสุดท้ายของโปรเจกต์เนี้ยพวกเราอะเติบโตพอที่เราจะไปทางของตัวเองแล้วผมดีใจมากที่ทุกวันนี้ทุกคนกำลังเดินไปตามทางที่ตัวเองฝันแล้วก็ไม่เคยเห็นคนไหนใน9คนที่หยุดเลยชมภาพยังวาดไม่เสร็จเอามาตั้งโชว์ทำไมอ่ะไม่รู้สิแค่รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วอ่ะที่อ่อนเข้มแข็งได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าอ่อนเชื่อว่าภาพยังอยู่ภาพมันตายไปแล้วกดดันคือนอกจากพี่แอฟคือพี่แอฟแล้วโปรเจกต์ขอเกินใหม่เนี่ยมันยากตรงที่ว่านอกจากที่เรารู้สึกว่าทำยังไงเราจะไม่เป็นตัวถ่วงเขาอะในพื้นที่ฝั่งพี่แอฟคือนี่คือการกลับมาหลังจากที่เขาไม่ได้แสดงเลยมา8ปีความคาดหวังที่คนคาดหวังเขาอะมันเยอะจนถึงขั้นเรารับรู้ด้วยเลยแต่ว่าในวันที่ผมได้ร่วมงานกับเขาอะก็ต้องยอมรับว่าขอบคุณที่ทำให้ได้เจอเขาบ้างเพราะทุกวันนี้ก็เหมือนได้พี่อีกคนนึงกูก็มีสิ่งที่กูอยากทำก่อนตายมึงอยากทำอะไรเนี่ยไปโดดร่มปีนผาบันจี้จัมป์ไหมยังไม่เคยเลยกูอยากไปเจอแฟนเก่าถ้าเปรียบเทียบว่า
ไซด์บายไซด์เคยทำให้ผมโตขึ้นมาระดับนึงอะผมว่า One for the Road เป็นอีกหนึ่งขยักที่ทำให้ผมโตมาเป็นวันนี้ณวันเนี้ยไม่ใช่จากไซด์บายไซด์เวอร์ชั่นที่เรากำลังนั่งคุยกันอยู่เนี่ยคือเพราะ One for the Road ถ้าให้คิดย้อนกลับไปเหมือนผมเล่นรถไฟเหาะอะพี่เล่นรถไฟเหาะอยู่หลายเดือนทุกคิวความรู้สึกที่เจอการเดินทางประสบการณ์ที่ได้เป็นหนังที่ณวันนี้ก็ยังยืนยันว่าอยากให้ทุกคนได้ดูรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปมากรู้ตัวมาสักพักแล้วว่าเวลาเราเล่นโปรเจกต์ไหนจบผมจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาเพราะทุกๆโปรเจกต์ที่ผมผ่านมันทำให้ผมโตขึ้นและทำให้ผมเห็นอะไรบางอย่างเสมอจนทุกวันนี้ไม่ได้มานั่งโฟกัสแล้วว่าเฮ้ยวันนี้เราเปลี่ยนไปถึงไหนแล้วแต่วันนี้ผมใช้วิธีคือเรียนรู้ไปพร้อมตัวเองนั่นแหละกับสิ่งที่ตัวเองเจอแต่ละวันหรือแม้กระทั่งวันนี้ที่เรามาทำงานกันอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมก็ได้เรียนรู้นะชีวิตผมว่ามันแค่นี้ถ้าพร้อมที่จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆเดินไปข้างหน้า